ทีมชาติไทยอันดับฟีฟ่าแลงกิ้งไม่ขยับทีมชาติไทยออกไปเยือนยุโรปสองนัดคือไปพบกับจอร์เจียโดนจอร์เจียยํำใหญ่8ประตูต่อศและบุกไปเสมอกับเอสโตเนียหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้คะแนนฟีฟ่าแลงกิ้งลนลงมาเหลือ1,177.15คะแนนจากเดิมที่มี 1181.21คะแนนเกมที่พบกับทีมชาติจอร์เจียทีมชาติไทยโดนหักไป3.89คะแนนขณะที่เกมกับเอสโตเนียโดนหักเพิ่มไปอีก0.17คะแนนแต่อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็ยังคงมีอันดับโลกอยู่ที่เดิมนั่นก็คือหลังอันดับ112ของโลก